ฝนพายุร้รอนพัดถล่มจังหวัดน่านนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ส่งผลให้4หมู่บ้านในอำเภอภูเวียงได้รับความเสียหายกว่า100หลังคาเรือนค่ะบางหลังก็ถูกลมพายุพัดหลังคาหายไปทั้งแถบรวมถึงสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ภายในบ้านเปียกฝนเสียหายขณะที่ทางอำเภอก็ได้ร่วมกับหน่วยทหารเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็นำอุปกรณ์เข้าซ่อมแซมหลังคาตลอดจนช่วยเก็บกวาดขนย้ายสิ่งของและทำความสะอาดบ้านเรือนเพื่อให้ชาว บ้านได้กลับเข้าไปพักอาศัยได้ตามเดิมค่ะส่วนที่จังหวัดนครราชสีมานะครับพายุฤดูร้อนพัดถล่ม4อำเภอได้แก่อำเภอสีคิ้วหนองบุญมากนนสูงและอำเภอเฉลิมพระเกียรติมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายรวมกว่า200หลังคาเรือนนะครับทางจังหวัด ก็ประสานขอกําลังทหารจากมณฑลทหารบกที่21ให้เข้ามาช่วยซ่อมแซมบ้านเรือนให้กับผู้ประสบภัยแล้วก็ย้ําเตือนประชาชนนะครับมันตรวจสอบโครงสร้างบ้านให้มั่นคงแข็งแรงอยู่เสมอเพื่อรับมือกับพายุฤดูร้อนครับ ไปกันที่จังหวัดขอนแก่นกันบ้างนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูุร้รอนนะคะโดยลมพายุเนี่ยได้พัดหลังคาบ้านเรือนประชาชนบ้านสำโรงหมู่11และหมู่12ในตำบลบ้านขามอำเภอน้ําพองอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยคะเสียหายกว่า80หลังค่ะรวมมูลค่าความเสียหายกว่า7แ0,000บาทขณะน,นี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านขามกาลังเร่งให้การช่วยเหลือแล้วค่ะปิดท้ายกันที่ อีกหนึ่งจุดนะคะที่จังหวัดอุทัยธานีค่ะพายุฤดูร้อนที่พัดถลม่มบ้านเรือนประชาชนในตำบลบ้านเก่าอำเภอหนองฉางพัดเสียหายไปกว่า30หลังคาเรือเลยนะคะซึ่งมีทั้งเสียหายทั้งหลังแล้วก็เสียหายบางส่วนส่วนใหญ่ถูกแรงลมพัดหอบหลังคาปลิวหายไปค่ะรวมถึงยุ้งฉางข้าวด้วยรวมทั้งพื้นที่สวนไร่นาก็ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกันนะคะ